đau tới lơ chấm na ai cả sao bảo vật sát chi chăng đầm nó ban chẳng ôi prap thả cá đầm lời bề đi chi na chạ cầm bự chi miền vi sa lập hiệp thông thình na nơi đầm bon a di ác nề tiếng mồm rồi hốt đau bảo vật vi tu pi phục lục san mật hai thả mô ha ana chạ khmai cá pi sa mai nu bờ tây khmai miền đất thiên lập hiệp tới lơ bờ tây nề nề chật khang chi chăng miền đôi chi bờ tây chấm pá bờ tây mồn bờ tây chui là Campuchia Crown, Nung Kamai Crown. Pieta Campuchia Crown, Trout Ban Climb Mock Be Piet Down Tak, Campuchia Kang Crown. Campuchia Bog Nung Kang Crown. Tauji Campuchia Kang Crown. Campuchia Minneta, Prote Campuchia, Ru Prote Kamai. Kang Crown Minneta, Tip Jing, Serap Secretary Mock. Pieta Campuchia Kang Crown Minneta, Prote Kamai, Pnai Kang Crown.ไนได้มีนตมเนียบตีบเชียงดับวันเซิงเซิงตามการศึกษาเตลเลอร์ภูมิศาสประเทศขมายบ้านบังเจธาตึกใดขมายดับวันกัมพูชีกล่าวมีนตมเนียบตีบเชียงกัมพูชีกันดาลหายกัมพูชีกันดาลมีนตมเนียบตีบเชียงกัมพูชีเลยคือดับวันขมายสรันตตีดพระสันบาลกเนี่ยเถิดดำนายตะการดับวันขายเปรวิเฮในเปรริจีนาจากกัมพูชีนู้ลกเนี่ยหนึ่งบานเคยในตะตะเพียบปิดนี่ท่าตึกใดขมายดับบอลไข่เปรวิฮีปัจจิตในปุ๊เชียงเกเมนจำในไอปีท่าขมายกัมพูชีกราวหรือขมายกราววิ้งคือเกย์สำได้แต่เลือกขมายเตียงลายนะได้เมียนดามกำนัดในกัมพูชีกราวประวัติสังขัยในตึกใดกัมพูชีกราวกัมพูชีกราวหรือกัมพูชีตึกเล็กคือเชียตึกใดระบบขมายสถิตในตรองดับบอลใดสันดอตนเล่เมกงมนกรุสกราชเชียงปรำปีปอนฉน้ำจีเปลเวเลียในดามกำนาดอรบจนจิตดามขมายกล่อมใต้มันตวนเมียนไอกษานากอตราจบบัลลัวในลายโรโฮดดอลปุตสกราชปรำมวยร้อยสายสบใบเตยนึงกรุสกราชมวยร้อยกัมพูชีกล่อมเติบบานเกตตัวสกอลทานโกพนมหรือโฟนอนได้เมียนมาจักสตรีขมายเปรียนิมเปรียงสาวมาหรือลีวีซอยริกมนเกบังอในขนมสมัยนกพนมกัมพูชีกราวมีนกำปองภายอันตรายดอกทองมุ้ยสถิตในตรังไข่กระมวลซอกัมพูชีกราวคือกำปองภายโอไก่ปัดเอาตามการศึกษาสาวเชียงมุ้ยได้บ้านเฟอร์ลังได้กรมเซวาศึกษาในโรงเรียนฟิชเชียกาปิชนำมุ้ยปอนประมูลร้อยหกสิบประมุ้ยบ้านเฟอร์กาศึกษาตะเลือกกรมจีดซะนิมุ้ยนิมุ้ยในประเทศยุนบานบอสราอย่างฉบับลวดถาประเชียจนขมายกล่อมคือปัจจีเนี่ยจำนวนกล้อยปีปปะปรอกขมายในนกพนมปิดประกอบเมนในขนงจนลอสัตวัตตีมุยดอลสัตวัตตีปรำปีดอยเมียนอมน้อยพอลเลอพิบโดยขณีปีอัตตะสัญญาณวัปทอหนึ่งประเพณีฟอนนอนหรือกัมปเชียกล่อมเตาบานเปรียบบาทเรียกจันทรวรมันรวบรวมบรรจงอย่างโชคชัยตือจีนโกเจนลาในดามสัตวัตตีประมุยกล้อยปีกาซอยตีวังกฤอรุบบอเปรบัตเจวรมันตีมุยขนงนโกเจนลาหรือกัมพูชีกล้อมมีนการสังเครียมซีเวลมุยอย่างท่อมอาเจียมูลไฮเทเวอไอมีนการแบ่งใจเจนลาหรือกัมพูชีกล้อมตือจีรวดปีดักปีขณีคือเจนลาโกหนึ่งเจนลาตึกเล็กในขนมจันละปศกราชมวยป้อนปีรอยมาเผยบุญดอลปศกราชมวยป้อนใบรอยสายสับใบเตยหนึ่งกฤษกราชปรำมวยรอยแปดสับมวยดอลกฤษกราชปรำใบรอยกัมพูชีกล่อมเตยบานเกฮาธาเจนลาตึกเล็กให้เนี่ยดักนอมนกเจนลาตึกเล็กนู้คือเจียเนี่ยจำนวนกล่าวตัวละรบบอกเปรียมหักสัตนกฟูนอนจ้ะโรฮดอลจงสัตวัตตีปรำใบเตอร์เปรียบัตเจวรมันตีปีบ้านดักนอมเตรียมเตียกัมพูชีกราวมือเจนลาตึกเล็กเอาร่วมบรรจงเจียมวยหนึ่งเจนลาโกหายบังการบานเตอร์เจียประเดี๋ยวเจียนาจะอังโกเตียงมูลนึกนงจนลอปศกราชมวยป้อนใบรอยสายสปรัมดอลปศกราชปีป้อนบวนรอยดับใบเตอร์หนึ่งครึ่งศกราชปรำใบรอยปีดอลครึ่งศกราชมวยป้อนปรำใบรอยเจ็ดสับเจนลาหรือกัมพูชีกล่อมเติร์กบ้านเกปโดเติร์กเชียกัมพูชีวิกประวัติศาสตร์
នៅក្នុងរវាងពុទ្ធសករាជ1721ដល់ពុទ្ធសករាជ1624ដល់គ្រិស្តសករាជ1601បានលើកដំកើងឡើងដោយព្រះមហាក្សត្រខ្មែរជាច្រើនអង្គប្រកបដោយចេស្តាបញ្ញាញាណនិងរាធានុភាពខ្លាំងពូកែអស្ចារខាងបច្ចេកវិទ្យារហូតដល់ធ្វើឲ្យសកលលោកទាំងមូលមានការស្ញប់ស្ញែងហើយកោតសរសើរយ៉ាងក្រៃលែងដែលក្នុងនោះមានព្រះវត្តមានរបស់ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ផង នៅក្នុងរវាងពុទ្ធសករាជ1721ដល់ពុទ្ធសករាជ1281ដល់គ្រិស្តសករាជ1216ក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7កំពូលពុទ្ធរាជស្ថាបនិកប្រាសាទបាយ័នប្រទេសខ្មែរមានវិសាលភាពធំធេងណាស់សំអាងទៅលើផែនទីពិភពលោកមួយបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថា ទឹកដីខ្មែរនាសម័យនោះមានទំហំផ្ទៃដីរហូតដល់ទៅ1លានគីឡូម៉ែត្រក្រឡាឯណោះគឺគ្របដណ្ដប់លើប្រទេសខ្មែរសព្វថ្ងៃរាប់ទាំងដែនដីកម្ពុជាក្រោមផងប្រទេសចម្ប៉ាទាំងមូលផងប្រទេសលាវនិងសៀមបច្ចុប្បន្នផងមួយភាគនៃជ្រោយម៉ាឡេស៊ីរហូតដល់ជ្រោយកោះក្រាហើយនិងប្រទេសភូមាខាងក្រោមរហូតដល់ទន្លេសាវិនថែមទៀតផង នៅពុទ្ធសករាជ1807ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7បានបញ្ជាខ្សត់ចាមព្រះនាមអង្គសារិយឲ្យលើកទ័ពចម្រុះខ្មែរភូមាសៀមទៅវាយប្រទេសយួនដែលវៀតថែមទៀតព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7បានស្ថាបនាមហានគរខ្មែរមួយប្រកបដោយអរិយធម៌ថ្កុំថ្កើងរុងរឿងជាងគេបំផុត ក្នុងរាជពង្សាវតារនៃប្រទេសកម្ពុជាក្រោយពីព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7បានសោយទីវង្គតទៅសង្គមខ្មែរត្រូវរងគោះរងគើដោយសារមូលហេតុ៣យ៉ាងធំៗគឺមូលហេតុទី១បណ្ដាលមកពីការវិវាទផ្ទៃក្នុងរវាងញាតិវង្សនិងជួរអ្នកដឹកនាំក្នុងរាជរដ្ឋាភិបាលមូលហេតុទី២ដោយសារការវិវាទទីនិយមពីសំណាក់ជនជាតិសៀម ដែលទើបតែបានផ្ដាច់ខ្លួនចេញពីការត្រួតត្រារបស់ខ្មែរហើយនាំគ្នាបង្កើតបានជារដ្ឋឯករាជ្យមួយនៅលើខេត្តខ្មែរមួយចំនួនគឺជាកន្លែងដែលពួកគេធ្លាប់បានសុំជ្រកកោនក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់អភិបាលខេត្តខ្មែរដែលធ្លាប់ជាម្ចាស់ទឹកដីនិងជាចៅហ្វាយនាយរបស់ពួកគេទាំងអស់គ្នានោះសូមបញ្ជាក់ថារហូតដល់ចុងសតវត្ស ទី13ទៅហើយជនជាតិសៀមនិងលាវពុំទាន់មានប្រទេសផ្ទាល់ខ្លួននៅឡើយទេពួកគេគ្រាន់តែជាជនភៀតតិចដែលបានភៀសខ្លួនមកពីប្រទេសចិនហើយចូលទៅសុំស៊ីឈ្នួលខ្មែរតែប៉ុណ្ណោះនិងមូលហេតុទី3ដោយសារការផ្លាស់ប្ដូរជំនឿសាសនាពីព្រះពុទ្ធសាសនាមហាយានទៅជាព្រហ្មញ្ញសាសនាវិញចំណែកឯជនជាតិយួនគឺជាអាណាចិនកុលសម្ព័ន្ធរបស់ចិន ដើមឡើយជនជាតិយួនមានឈ្មោះថាយេឬវៀតហើយជនជាតិនេះគឺជាជនជាតិចិនបុរាណឬភ្នងចិនដែលបានភៀសខ្លួនពីប្រទេសចិនខាងត្បូងក្នុងរវាងសតវត្សទី3មុនគ្រិស្តសករាជឆ្ពោះទៅកាន់ឥណ្ឌូចិនទើបរាជាចិនហៅជនជាតិនេះថាកុលសម្ព័ន្ធយ៉ាវជីរីឯស្រុកកំណើតពិតប្រាកដរបស់ជនជាតិយួនមានឈ្មោះថាណានយេពួកនេះ ធ្លាប់បានរស់នៅត្រង់តំបន់ទន្លេក្រហមក្នុងភូមិភាគតុងកឹងនៃប្រទេសចិនដោយសារតែពួកនេះពូកែខាងឆក់ប្លន់និងលួចល្បិចទើបពួកនេះអាចរំដោះខ្លួនចេញពីរាជវង្សថាងបានយ៉ាងជោគជ័យនៅពុទ្ធសករាជ1834ត្រូវនឹងគ្រិស្តសករាជ9338រួចហើយក៏នាំគ្នាបង្កើតបានជាកូនប្រទេសតូចមួយនៅក្បែរប្រទេសចិនតែម្ដងទៅ ដោយសារបញ្ហាកំណើនប្រជាជននិងតម្រូវការទីកន្លែងសម្រាប់ប្រជាជនរស់នៅធ្វើកសិកម្មរួមផ្សំនឹងមហិច្ឆតាដែលពួកយួននេះមានតាំងពីកំណើតមកផងទើបស្ដេចយួនដៃវៀតចាប់ផ្ដើមបង្កទ័ពដើម្បីនាំគ្នាស្វែងរកដីធ្វើកសិកម្មចិញ្ចឹមប្រជារាស្រ្តរបស់ខ្លួនដែលកំពុងមានការខ្វះខាតយ៉ាងខ្លាំងនោះ នៅក្នុងចន្លោះពុទ្ធសករាជ1612ត្រូវនឹងគ្រិស្តសករាជ1069ក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ស្ដេចយួនលីថាន់តុង
យួនបាននាំគ្នារៀបចំគម្រោងផែនការដ៏ខ្មៅក្រខ្វក់មួយគឺដំណើរឆ្ពោះទៅទិសខាងត្បូងភាសាយួនហៅថាណាំទៀងក្នុងគោលបំណងចូលឆ្លៀនពៀនប្លន់ទឹកដីរបស់អ្នកជិតខាងពីប្រទេសមួយទៅប្រទេសមួយ